รอบรัวก็ที่ในชุมชนนราธิวาสค่ะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปที่นี่เลยค่ะที่บ้านโรงเรียนบ้านปอกปลานะคะที่สัปดาห์นี้ค่ะน้องๆคอมพิวเตอร์ธุรกิจห้อง2นะคะไปทำกิจกรรมค่ายอาสาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแกงฮังเลที่ลูกชอบไงพ่อคะนี่ลูกรับปริญญาหนูเดี๋ยวมาดูกันนะคะอืมพูดเรียนจบก็ดีแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยพ่อควรจะต้องทำงานไปที่โรงเรียนของเราแล้วนะพ่อคะหนูได้บรรจุครูที่สตูลแล้วค่ะทำไมไม่สอนที่โรงเรียนของเราที่นั่นเขาต้องการครูมากกว่าพ่อเลี้ยงแกมาหวังว่าจะช่วยดูแลโรงเรียนของเราพ่อพูดเหมือนพ่อไม่ใช่ครูอ่ะปีกก้าขาแข็งแล้วนี่จะทำอะไรก็เชิญแกเป็นอะไรอย่าวันนี้เลยหน้าซีดๆนะเมื่อวานโดนฝนนิดหน่อยอะค่ะสงสัยจะมีไข้ไปพักสักหน่อยดีไหมคะครูลูกขอตัวก่อนนะคะที่เชื่อมั่นได้เสมอสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนูรุทเถาะนะคะดิฉันนางสาวปีมาสังสุวรรณค่ะเราสองคนเป็นนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปี56นะคะซึ่งณตอนนี้พวกเราได้มาอยู่ที่โรงเรียนบ้านปักปลามาออกค่ายจิตอาสานะคะในการออกค่ายจิตอาสาครั้งนี้
พวกเราจะมี2สาขาร่วมกันนะคะคือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะเดี๋ยวเรามาถามเพื่อนๆกันนะคะว่าพวกเขาทำอะไรและเขาจะรู้สึกอย่างไรค่ะเชิญค่ะในการออกค่ายครั้งนี้นะคะก็การออกค่ายครั้งนี้นะคะก็มีความรู้สึกประทับใจในหมู่เพื่อนๆนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะที่น่ารักของเรียนบ้านปักปานะคะคือเราได้มีแนวทางที่จะมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เด็กๆแล้วก็สร้างสถานที่ให้มันน่าอยู่เพิ่มขึ้นค่ะการทำงานช่วงแรกก็จะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะคะในการจัดเตรียมสถานที่ในการดำเนินงานครั้งนี้นะคะแต่ว่าพอเมื่อผ่านไป1วันเราก็ได้มีการเตรียมพร้อมแล้วก็นัดแนะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่างานที่กำลังทำก็กำลังไปได้สวยค่ะเราจะมาถามความรู้สึกกันของแบร์กันเลยนะคะว่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะแบร์ที่มีนักศึกษามาช่วยการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนที่นี่ครับก็จากนักศึกษาได้เข้ามามีเรื่องต่างๆที่นักศึกษาได้ปรับปรุงแก้ไขภูมิทัศน์ของโรงเรียนทั้งจัดดอกไม้แล้วก็มีหลายๆรายการอาจจะเป็นทาสีของโรงเรียนเกษตรต่างๆก็จากที่เดิมที่สภาพก่อนหน้านั้นกับสภาพหลังนักศึกษาที่มาช่วยทำก็ดังที่เห็นก็รู้สึกว่าเย็นตาเย็นใจและมีความรู้สึกว่านักศึกษากลุ่มนี้น่าจะมีประสบการณ์ที่ดีและที่ช่วยทำอะไรสิ่งหลายๆอย่างที่มาพัฒนาช่วยกันร่วมมือดีสุดๆครับค่ะเราจะมาถามพระแบร์ต่อนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างผลงานที่นักศึกษาได้ทำขึ้นมาว่า สะอาดดีไหมเรียบร้อยไหมค่ะครับจากนักศึกษาได้ทำดูจากภาพก่อนทำนั้นและหลังทำก็ดูจากภาพอันนี้กำลังนักศึกษากำลังทำอยู่กำลังจัดโซนดอกไม้แล้วก็โซนนู้ก็ได้จัดเสร็จแล้วโซนนี้กำลังจัดอยู่ก็น่าจะแต่ยังไม่เสร็จนะแต่หน้าดูแบบนี้แล้วก็น่าจะดีนิดนึงเดี๋ยวค่อยว่าตอนที่นักศึกษาจัด
เสร็จสับเรียบร้อยเลยเข้ามาดูกันว่าจะใช้ยังไงเป็นไงกันบ้างนะคะให้เพื่อนๆแนะนำตัวก่อนเลยค่ะค่ะดิฉันชื่อพี่วัดดีค่ะดิฉันชื่อพี่นาค่ะดิฉันชื่อพี่วาค่ะดิฉันนุริค่ะและดิฉันนุรุณธรรมริตาค่ะค่ะทั้งหมดนี้เป็นรุ่นนักศึกษา 5-6 อะค่ะเราก็จะมาถามกันดูเลยค่ะว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างดิฉันก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกภูมิใจที่ได้มาพัฒนาโรงเรียนบ้านปลักปลาค่ะดิฉันก็รู้สึกมีความสุขที่ได้มาอยู่ที่โรงเรียนบ้านปลักปลาค่ะได้ตัดหญ้าปลักขยะพัฒนาโรงเรียนบ้านปลักปลาดิฉันก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขนะคะที่ได้มาพัฒนาโรงเรียนบ้านปลักปลาค่ะฉันก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่รู้สึกดีใจมากกว่าก็คือภูมิใจค่ะที่ได้มาเจอได้มาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะค่ะสำหรับดิฉันก็อันดับแรกก็คือมีความสุขมากที่ได้เห็นน้องๆได้ยิ้มได้มีความสุขได้มีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาแล้วก็มาทำความสะอาดให้โรงเรียนนี้มีมุมมองมีมุมสมุนไพรมีมุมดอกไม้ที่สวยๆงามค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาถามเพื่อนๆนะคะว่าในการออกค่ายครั้งนี้พวกเขาได้อะไรมาบ้างนะคะใช่ค่ะค่ะอันดับแรกก็คือความสามัคคีในหมู่เพื่อนค่ะเราจะได้เห็นว่าใครบ้างที่มีความรับผิดชอบมีการขยันมีความอดทนที่จะต่อสู้กับงานของเราให้เสร็จแล้วก็ลุล่วงไปด้วยดีค่ะอ๋อสำหรับดิฉันก็ภูมิใจค่ะที่เพื่อนๆทุกคนมีความสามัคคีกันแล้วก็ได้เห็นเพื่อนๆทุกคนนี้ได้ยิ้มมีความสุขเวลาที่เรามีงานกิจกรรมร่วมกันค่ะและเรามาถามหัวหน้าห้องสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรคะครับผมในนามของหัวหน้าห้องสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจห้องสองครับก็มีความภาคภูมิใจในเครื่องห้องครับที่มีจิตอาสาในการที่จะสละเวลาการทำงานของตัวเองมาพัฒนาโรงเรียนบ้านปลักปลายนี้นะครับแล้วเรามาถามความคาดหวังของหัวหน้าโครงการนี้นะคะว่าเขาคาดหวังอะไรบ้างจากการออกค่ายจิตอาสาครั้งนี้ค่ะค่ะในการคาดหวังในการออกค่ายจิตอาสาในครั้งนี้มันก็มีในการนำเสนอสื่อที่เราสอนน้องๆในการอ่านหนังสืออยากให้น้องๆได้อ่านภาษาไทยเพราะเราอยู่ที่เมืองไทยเราก็อยากให้น้องๆได้อ่านออกได้กันทุกคนนะคะแล้วผลงานที่ได้จากการออกค่ายจิตอาสาครั้งนี้ครับในแง่ในส่วนของการในการสอนสื่อในการภาษาไทยในครั้งนี้ก็รู้สึกดีขึ้นทำให้น้องๆเราได้รู้จักตัวพยัญชนะมีการผสมคำมีการได้
มีการอ่านออกได้มีการแต่งประโยคได้ปัจจัยของเราได้กล่าวว่ามีความรู้จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นค่ะซึ่งวันนี้ฉันและเพื่อนๆก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอกมืออะไรจู่ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่ก็น่าจะร้านนี้อยู่ร้านเดียวนี่งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหมก็ลองดูนี่ไอ้ตัวเร็วๆเหมือนถั่วงอกนะไม่เป็นไรลองปลูกใหม่ดูการปลูกถั่วงอกแม่จบแค่ป.4มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหาจะได้ผลลัพธ์ก็ลองดูอยากทดลองของฉันให้งอกงามไม่มีวันสิ้นสุดทดลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหมจะลองดูดร.เนตรนภาแซ่หลีได้รับทุนจากโครงการสารรัฐจนจบปริญญาตรีปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนแรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AIS เป็นยังไงบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่เราฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพร้อมกับน้องๆนะคะพิธีกรหน้าใหม่ของเราด้วยนะนี่นะคะเป็นความตั้งใจนะคะของน้องๆคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะที่ออกค่ายจิตอาสาซึ่งเป็นโครงการที่น้องๆทุกๆคนค่ะก่อนจบการศึกษานะคะต้องออกไปทำกิจกรรมนี้ค่ะเพื่อเข้ากับภารกิจของเล่ชุมชนอาชีวะนะคะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปไหนต้องติดตามชมกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ